นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ผ่านสีหน้าได้ก็คือมนุษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเรากลับพบว่าสุนัขบางตัวก็สามารถแสดงออกทางอารมณ์ผ่านสีหน้าและแววตาได้เช่นกันและนี่คือเบคอนสุนัขพันธุ์ผสมระหว่างปักกิ่งและดัชชุนจนออกมามีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าเบคอนโดดเด่นและเอาชนะใจชาวเน็ตได้ก็คือสีหน้าของมันที่แสดงออกมาดูราวกับมนุษย์แบบสุดๆวันนี้แอดจึงขอพามาชมเจ้าเบคอนพร้อมกับการจำลองสถานการณ์เปรียบเทียบกับสีหน้าของมันดูว่าเบคอนจะแสดงอารมณ์ทางสีหน้าได้เหมือนมนุษย์มากน้อยแค่ไหนเมื่อนึกได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์และวันหยุดแสนสบายของคุณกำลังจะหมดไปสีหน้าของคุณตอนนั่งรถไปทำงานในเช้าวันจันทร์เมื่อคุณแกล้งทำเป็นสนใจเรื่องที่เพื่อนร่วมงานของคุณกำลังเล่าอยู่เมื่อเจ้านายเรียกคุณเข้าพบด่วนหลังจากเพิ่งส่งงานไปหมาดและคุณเพิ่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วคุณส่งอีเมลงานไปให้ผิดคนสีหน้าของคุณหลังเดินออกจากห้องเจ้านายและเมื่อเจ้านายต้องการรายงานด่วนแต่มาบอกคุณตอนอีก15นาทีจะเลิกงานสีหน้าของคุณตอนอยู่หน้าคอมเมื่อเพื่อนร่วมงานที่กำลังจะกลับบ้านถามว่าอ้าวยังไม่กลับเหรออารมณ์ของคุณระหว่างนั่งรถกลับบ้านตอนเย็นวันศุกร์เมื่อคุณนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้านชิวๆและมีไลน์เจ้านายเด้งขึ้นมาอารมณ์ของคุณในเช้าวันเสาร์หลังมีงานต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในวันหยุดสีหน้าของคุณทั้งวันเป็นแบบนี้เมื่อไลน์ของเจ้านายเด้งอีกรอบอารมณ์ของคุณในเช้าวันอาทิตย์หลังเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแถมคุณเพิ่งนึกออกว่าวันนี้เป็นวันเกิดตัวเองเมื่อคุณรู้สึกมีความสุขกับวันหยุดอย่างเต็มที่แต่ลายเจ้านายดันเด้งขึ้นมาอีกรอบและคุณรู้ว่ากำลังจะต้องเจอกับอะไรบ้างสีหน้าของคุณหลังเคลียร์งานเสร็จจนดึกคืนวันอาทิตย์ความรู้สึกหลังตื่นเช้าเมื่อวันจันทร์แต่ดันเพราะว่าตัวเองตื่นสายไปครึ่งชั่วโมงสุดท้ายช
ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนเฮ้